Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถือหลวงพี่เต้งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยมะพร้าวน้ำหอมจ้ะพ่อผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคอภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่ง2แล้วเจอกันทุกวันศุกร์20:30 Gossip Star Cinema Showtime สัปดาห์นี้พบกับจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถือหลวงพี่เต้งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยมะพร้าวน้ำหอมจ้ะพ่อผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคอภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่ง2แล้วเจอกันทุกวันศุกร์20:30นักฆ่าทำให้คนคนหนึ่งตายส่วนผมทำให้เขาหายไปที่ทำงานกูเสร็จแล้วมึงมีเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงจัดการให้เรียบร้อยผมชื่อเวคนบางกลุ่มเรียกผมว่าคลีนเนอร์ผมเชื่อว่าการทำงานอย่างเป็นระบบและรัดกุมมันทำให้พวกเรารอดจากตำรวจได้แทบจะ 100% พี่เอ้ยทีมเดียวกันไว้ใจกันหน่อยดีวะเราขอย้ายมานั่งกับนายได้เลยด้วยป่ะคุยกับนายแล้วมันสบายใจดีอ่ะอย่างเราเวลาใครมาอยู่ใกล้แล้วมันจะซวยอยู่ด้วยเป็นแฟนกันไหมความบันเทิงรอบสองรออยู่นะกูยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่ากูไม่อยากให้มึงคบกับผู้หญิงคนนั้นเพราะมันจะทำให้มึงกับกูเนี่ยชิบหายไปไปเราจะไปล้างแค้นให้ฟังเราจะจบเรื่องนี้ด้วยกันเลือกเอาละกันว่ามึงจะหนีหรือมึงจะคลีนคนเราเนี่ยนะมันไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีลมหายใจต่อไปหรือเปล่าหลวงพี่ข้าวของเยอะแยะงี้เดี๋ยวเหลือเนี่ยผมเอาไปขายดีไหมครับเนี่ยโยมส่งโลกวัชชะเลยนะเนี่ยชาวบ้านเขาอุตส่าห์มาทำบุญให้เราเหลือกินเหลือใช้เราก็ไปทำทานต่อเป็นทานบารมีเกิดมาชาติหน้าโยมส่งจะได้ปากไม่ห้อยอ้าวโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่เกิดแล้วครับขี้เกียจมาฟังหลวงพี่บ่นนี่หมดเรื่องนี้ก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วครับหลวงพี่เลยไปที่อื่นเลยดีไหมครับเนี่ยพูดโง่ๆนะส่งอ้าวคนเขาศรัทธาไม่ได้หรอกโยมส่งครับขัดศรัทธาเป็นบาปนะมาเหรอครับเอาแวะก็แวะงั้นเรื่อยๆมาจับเรือเรื่อยๆโอ้โหตะเลี้ยงโอ้โ
โอ้เมาเปล่าเนี่ยโอ้โหแกนี่ฉ่ำเป็นสับปะรดประจวบเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หิ้วขั้วไม่ได้เลยนะหลุดเลยเนี่ยต้องหิ้วทั้งลูกโอ้น้ำมันแรงลงพี่เมาเปล่าเนี่ยเมื่อคืนหลับตื่นเช้ามาก็เมาต่อไม่รู้หัวเราะหรือร้องไห้ลุงลุงพี่สบายดีแล้วอาตมาสบายดีไม่ใช่หลวงพี่เท่งสบายดีไหมหลวงพี่เท่งไปทิเบตไปทิเบตโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นแล้วไปก็ไม่สั่งเวลาด้วยแล้วเรือหางยาวจะถึงไหมเนี่ยจะเลี้ยงนี่จะใส่บาตรพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึงหลวงพี่เท่งพอให้โยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยสิพอมีคนใส่ให้เยอะแล้วนี่อ้าวบอกแล้วเลี้ยงอ่ะชีวิตของเลี้ยงเนี่ยต่ำคุณคนไม่ขึ้นอ้าวขนาดเมียของเลี้ยงน่ะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตามันเลยจริงหรือเปล่าหลวงพี่พอเธอจะเลี้ยงเราไปกันดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่หนูเอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อยจ้าพ่อโอ้เชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพายน้ำหอมจ้าพ่อวางลงลูกวางลงลูกสาวหน้าเหมือนพ่อเขาว่าไม่อาภัพเฮ้ยหลวงพี่ผลไม้ฉันหน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลังตู้ไปลูกทำบุญด้วยมะพร้าวน้ำหอมเลยชาติหน้าเราจะได้หน้าสวยๆอย่างนี้อีกแตงกวาทำ good to English now good enough to go to England จ้า teacher very good thank you หลวงพี่เท่งก็ไปทุดงแล้วหลวงพี่จะไปอีกรูปเหรอคะหลวงพี่อยู่นานไม่ได้หรอกงานมันมาผจญหลวงพี่จะไปศึกษาทางธรรมส่วนแตงกวาก็ตั้งใจศึกษาทางโลกไป understand understood เดี๋ยวก่อนค่ะอันยองฮิคาเซโยดงบังชิงกิจ้าโอ้สัปมันอาตมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ไม่ใช่วัดเสมียนเดี๋ยวก่อนไปไหนล่ะเอ๊ไม่กลับหรอกโอ้พวกมึงนี่ก็พูดจากับพระกับเจ้าน้ำพัสการครับหลวงลุงหลวงพี่ขอโทษโอ้ยแปลกๆคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาสึกเฮ้ยสึกเฮ้ยสึกเฮ้ยบอกเขาหัวที่9วันเฮ้ยมีเข้าปากเขาไม่ปีกับข้าวเดือดเฮ้ยลืมพวกพี่นะคงจะเลอะเลือนมีเก้าเดือนที่โอดข้าววันอาหารสึกไม่สึกสึกไม่สึกสึกไม่สึกจะสึกไม่สึกวัดวาอารามนะโยมมาทำอะไรกันเนี่ยหลวงพี่ตอนนี้เพลงก็เสร็จหมดแล้วอ่ะเสื้อผ้าผมก็เตรียมมาให้แล้วหลวงพี่ห้องอัดก็จองแล้วเพลงก็เสร็จแล้วหลวงพี่น้องเขาอาบน้ำรอแล้วพี่เฮียกวงก็ตามแล้วพี่กวงไหนวะกวงเตงอ่ะสเปนยมส่งก็รอแล้วยมส่งสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวอาตมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับเป็นไรอ่ะเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโต
จนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้าทาตาซะดำปือเชียI who have nothing เห็นไหมเอาอีกแล้ว I will always love you โยมแม่ล้ออาตมาเล่นมั้ยเนี่ยล้ออะไรกันอันนี้ไม่รู้แล้วว่าสมัยก่อนน่ะแม่ร้องเพลงกับพวกนักร้องรุ่นเก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะรู้ไหมนักร้องสมัยนู้นนะเขาร้องเขาไม่ได้ร้องเหมือนอย่างลูกอะมีแต่ตุ่มเม่งตุ่มเม่งโยโยโยอะไรก็ไม่ลูกเขาจะร้องแบบใช้เสียงจากเสียงต่ำเป็นโซปราโนเสียงสูงร้องจนวีดจนเดียวแก้วแตกเพ่งเลยอะคิดดูก็แล้วกันอย่างแม่เป็นต้นแม่จะร้องให้ดูไหมโดเรมีฟาซอราซีโดเฮ้ยโยมแม่โอ้โหแม่เสียงยังนกกระเวกเอ๊ะไม่เห็นลุงพี่เทศเลยเนี่ยอาตมาก็บอกโยมแม่แล้วร้องเพลงอย่าไปขึ้นเสียงสูงต้องขอโทษท่านวิญญาณนักร้องเก่ามันสิงจะให้ร้องอีกสักท่อนไหมล่ะไม่เป็นไรโยมแม่ขอจ้ะโอ้ท่านท่านเป็นพระมาถูกตัวผู้หญิงอาบัตนะไม่เป็นไรหรอกโยมแม่แม่ก็เปรียบเสมือนพระอรหันต์ประจำบ้านอาตมาเป็นลูกชายจะเช็ดตัวถูตัวให้โยมแม่ถือไม่เป็นไรหรอกจ้ะบาปบุญมันอยู่ที่เจตนาและอีกอย่างในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยก็เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้ปรนนิบัติโยมแม่อีกครั้งหนึ่งท่านจะไปไหนอาตมาจะออกธุดงค์เสาะแสวงหาธรรมะแม่ขอโมทนาด้วยเดี๋ยวแม่จะมีของถวายให้ท่านเอาติดตัวไประหว่างเดินทางจ้ะโยมแม่รอเดี๋ยวนะนี่เป็นรูปท่านตอนเล็กๆหญิงที่อุ้มเนี่ยก็คือแม่และผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อของท่านเสียใจไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแล้วถ้าไม่คิดถึงลูกพี่แทงใหญ่เลยอ่ะลูกพี่จะไปพูดถึงลูกพี่เขาทำไมอ่ะลูกพี่เขาไปดีแล้วฮะลูกพี่แทงตายเหรอครับยังไม่ตายลูกพี่เขาไปทุดงที่ทิเบตไปเดินทางเสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปหาทำไมปัญญาตกลงว่าหลวงพี่เนี่ยจะไปทุดงมันไกลถึงไหนครับเนี่ยหลวงพี่ฮะน้ำมันรถโยมส่งมาตรงไหนก็ส่งอาตมาลงตรงนั้นน่ะแล้วโยมก็กลับบ้านได้เลยนะกลับไงอ่ะ
สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันมีขึ้นก็ยังมีลงเปลี่ยนแปลงไปตามกรงกรรมเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตเก็บไว้ในโยมสนุกได้เดี๋ยวมองค้างหน่อยครับครับพี่ทางขาดนะเนี่ยไปไม่ได้แล้วล่ะกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทำอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองเลยโยมแสดงพี่อยู่ได้งั้นผมลาแล้วครับเออแต่ว่าโยมส่งเฮ้ยโยมส่งโยมส่งเฮ้ยนี่ก็กลับด้วยกันแล้วโยมไม่ใช่กิจของสงฆ์บินทบาทได้แต่บินเยี่ยงนกไม่ดีได้ใหญ่เลยเพราะเราเป็นพระเป็นพระต้องแบบนีไม่ใช่เรื่องจริงอ
ตมาเป็นพระอาตมาเป็นผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอ้าวไอ้ล้มแค่นี้จะทำอะไรอาตมาได้เดินน้ำเดินล้มไปไปเดี๋ยวบาดไปแล้วยามไปแล้วกดอันกดอันสุดท้ายไปไปกดไปไหนตามมาไปด้วยสูงสุดอนัตตานี่เองโอ้ยโอ้ยบททดสอบของพระพุทธองฝรั่งเขามามีเมียไทยที่นี่นะครับคือพวกเขาเนี่ยมาได้ก่อนแล้วก็ไปพาพวกมาได้อีกครับก็คือพวกเขาเนี่ยเป็นคนอเมริกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยกันครับก็แต่งงานกันคนในหมู่บ้านเนี่ยมีหัวฝรั่งกันเยอะครับหลวงพี่โอ้โหหลวงพี่ทำไมจีวรขาดอย่างเงี้ยครับไม่ได้ขาดนี่อยู่ครบทุกชิ้นเลยโยมโอ้โหหลวงพี่ยันซะขนาดนี้ดูจากอาการแล้วเนี่ยหลวงพี่นี่น่าจะเป็นพระระยะสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโยมเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยอาตมาเป็นพระไม่ใช่มะเร็งครับเอาทำไมเดินขยโยกอะครับเมื่อกี้หนามันตำเอาเลยโอ้ยธรรมดาหนามที่นี่มันไม่ตำใครหรอกครับหลวงพี่หลวงพี่คงไปเหยียบมันข้าละสิผมไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวจะไปดูเขามีผัวฝรั่งกันเดี๋ยวไม่ทันตั้งแต่ต้นนี่คงจะเป็นบททดสอบอีกครั้งนะมั้งไปฝรั่งแล้วฉันจะพูดภาษาฝรั่งไม่เป็นเลยอ่ะโอ้ยอยากบอกภาษาฝรั่งอันไหนล่ะแม้ถ้าฉันเจอเจ้าบ่าวใช่ไหมฉันก็จะพูดกับเขาว่าที่รักฉันจะมีความสุขมากมากมันจะพูดยังไงอ่ะพี่โอ้ยบ่ยากคำหลาบ่ยาก
พี่อ้อยเรามีประสบการณ์หลายค่ะเนี่ยจะถามจริงๆอะพวกแกคิดยังไงถึงอยากมีเมียเป็นคนไทยเนี่ยวิ่งไฉสวยอะไรเหรอถ้าเราถอยกันคนสักก้าวจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนวัตกรรมท่านสมภารไม่ใช่สมภารฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิ๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชียฉันล้อเล่นนะจะมาหาสมภารใช่ไหมวันนี้ทามจะมาแต่งงาน I'm very happy happy มากเอาจอนอัน happy เนี่ยมันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนว่าให้ฟังเบิ่งดู happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes มันแปลว่าอีหยังล่ะบอกจอนอยากรู้Oh yes ผู้ชายตอนที่ความมันสิกตายแล้วพี่อ้อยแล้วที่เขาสอนคำลาไปล่ะอย่างนั้นก็ขอให้เองจงมีความสุขโอ้ yes โมเมนต์แนวเดี๋ยวหวยโอ้ yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเหลือเขากลับกันซะก่อนโอ้ยเจ็บไหมท่านไม่เป็นไรชนประจำถ้าวันไหนไม่ได้ชนน่ะนอนไม่หลับแล้วถ้าวันไหนชนน่ะยิ่งนอนไม่หลับใหญ่เลยข้างนี้จะปวดไปทั้งแถบเลย อาตมาเจอแล้วนี่แหละรถพระธรรมขอให้ทำเสร็จไวๆเถอะฉันจะได้ไม่ต้องเดินถามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงครับท่านนี่ครับใบสุทธิ เออแล้วไปยังไงมายังไงล่ะถึงดงมาถึงนี่นะ ก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถพระธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะส่วนมากพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทุดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะสบายใจ
ญาติโยมเขาถวายให้เราก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แหละนะมันก็ปลอดภัยดีนี่ตาแม่นไปไหนมาอ๋อไปดูฝรั่งเขาแต่งกันครับแกรู้หรือเปล่าว่าพระเนี่ยเขามีอะไรกันหลวงตาผมไม่อยู่วัดพักเดียวพระมีอะไรกันแล้วหรอครับคุณเป็นใครครับดึกๆอยู่ในวัดแบบนี้ก็ต้องเป็นเด็กวัดโอ้ยคุณยอมไว้ผมยาวให้พระเป็นแอคคาราบาวไงฮะโอ้ยนี่ทำไมอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องก่อนแล้วทำไมก่อนแล้วไม่ใส่ตําหูอ่ะอ้าวพาละเว้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาเอ้ยไม่ใช่หนุ่มชื่อชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมเออนี่กูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนุ่มทำไมไล่หนุ่มมึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พระใส่ตําหูเค้าเป็นแบบหนุ่มชื่อชาไล่หนุ่มไม่ใช่พระมึงโกนหัวทำไมให้มันตลกไงเออตลกไอ้นี่พระก่อนหัวกูยืนถามมันสิมึงจะขำพระได้ไงพระไม่ได้ทำตลกให้มึงดูก็พระโกนหัวอ่ะนี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เขาเป็นเท่าสมัยเป็นคารวาสนะเขาโดดถีบนั่งไปนานแล้วเอ้ยมันจะกลัวแล้วไงเนี่ยมีเมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีโยมเห็นไหมพ่อยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าวะไอ้ดอมมึงบ้าวะไม่ต้องพูดเลยใส่บาตรเลยไม่ต้องใส่ร้ายมึงตอบกูก่อนจะให้พระรอเป็นวันเลยหรือไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอ่ะนี่เป็นพระวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วนะเว้ยดีๆก็เป็นพระวัดนี้เขารอโอ้ใส่เฮ้ยใส่บาตรโอ้ยอารมณ์เสียเว้ยไม่ใส่ใครอยากใส่ก็ใส่กูไม่ใส่นี่มึงเอาของมาเนี่ยอยู่ให้พระรอแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันยาวชนะผมมึงไม่ใส่เหรอกูก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล้วมึงจะชนะกูไหมโธ่โชคดีครับไปขาที่นี่ไอ้นายใครยักขาละที่นี่โอ้ยเขาเป็นแหลกทุกคนไงกูเกียบแล้วแล้วจะฉันอะไรกันโอ้โหหมาตัวใหญ่จังเออนี่หนูดอกแก้วโยมเตี่ยเขาไม่ได้มาด้วยเหรอพอยังยุ่งเรื่องงานอยู่เลยให้ดอกแก้วนำอาหารมาถวายหลวงตาเองค่ะมาทำธุรกิจดีนะ
ลาปากแล้วเว้ยมื้อนี้แล้วถ้าหลวงพี่กินหมดน่ะพวกเราจะได้ฉันไหมเนี่ยอย่าเฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ไงต้องบอกว่าถ้าหลวงพี่ฉันหมดเราจะได้กินไหมเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวหรอกตามธรรมเนียมหลวงพี่ท่านจะต้องฉันฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเป็นของเราแน่อย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริกนะป้าจ๋าอย่าพริก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 พริกระวังธุรกิจของเตียนหัวแก้วนี่นะรู้สึกว่าทะลุเลยนะพุ่งทะลุจริงๆธุรกิจลงโม่หินใช่ท่านโชเอรองโม่ระเบิดทีเนี่ยนะชาวบ้านก็เดือดร้อนวัดวาอารามของเราก็พลอยลำบากไปด้วยดูหลังคาหลังคาทะลุจนไม่มีจะทะลุอยู่แล้วเมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกวัดวาอารามสวยงามร่มรื่นชาวบ้านก็ชอบมานั่งฟังหลวงตาท่านแหละเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดองคุลีมานพูดว่าข้าเพลียงพล้ำจึงขอกลับตัวอยู่ในศีลนี่ทำตามคำชี้นำของพระพุทธพระองค์ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ปัมปัมปัมทาระ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 ที่หลวงตาไม่สบายไอคอกไอแคกทั้งวันเนี่ยก็เป็นเพราะไอฝุ่นละอองที่เขาระเบิดหินนี่แหละแล้วไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นต่อสู้กับเรื่องนี้เลยท่านทำไมจะไม่มีลูกศิษย์รุ่นแรกของลูกตาขนาดสักเต็มตัวยังโดนยิงตายใช่ไหมพญาชาติท่านละท่านไม่กลั้นไม่แกล้งหักเอารังมดแดง มายืนให้มดแดงมันกัดทำสะบัดนะสบิงล้มตัวลงกลิ้งโอ้ยไม่ไหวเสียงแย่ตรงนี้เอ้าลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดงโอ้ยมดแดงยังไม่มาฉับทันอีกทีพังทีพญาชัดท่านนะท่านไม่กลั้นท่านไม่แกล้งหากเอารังมดแดงไม่ใช่ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องเอานี่ดูท่านจิ๋วลองสักบทสินะพญาชัดท่านนะท่านไม่กลั้นไม่แกล้งเสียงเหมือนมะขามเดือดฟังแล้วเหมือนรถขึ้นคอสะพานไงไม่รู้วันนกเขาเอ้ยแย่เขียวยิงฟันทำอะไรท่านว่าแม่นกเขาที่ไหนนกเขาที่ไหนได้แย่เขียวยิงฟันท่านนกมันก็ต้องขันดิใช่มันแมวแย่เขียวใช่โอ้ว่าแม่ชื่อว่าพ่องะถึงชื่อว่าแม่งะมันช่างยากแท้เป็นผู้รับกรรมก็รักลูกยายตาดำดำเช้ายันค่ำพร่ำดูแลลูกร้องไห้ใจแม่แทบขาดนะโอ้สายสวาดทูลหัวของแม่ลูกร้องจ้า
แม่ชาชาแต่หัวนมเป็นเพแม่อุตสาให้กินลูกกัดเล่นเน้นหัวนมแม่แสนตรอมตรมปวดนมแทบดิ้นลูกปรารถนาแม่อุตสาให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวงลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรและไม่ห่วงเหนื่อยยากเพียงใดแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่ลวงที่แม่เลี้ยงมาถ้าเป็นลูกชายแม่ไม่ละให้บวชเออภาคเพียรเรียนสวดเนื้อหลักศาสนารู้หลักปักมันประตันอยู่ตาให้ห่มกาสอแทนข้าน้ำนมหากเป็นลูกสาวแม่กล่าวจัดการให้เป็นแม่บ้านละหลักฐานเหมาะสมเพื่อนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมแม่รักอบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมักลืมพ่อแม่ปรวนแปรเปลี่ยนไปลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับสิไม่เลี้ยงแกลูกชายบางคนกุศลเก่าช่วยไปได้มีรวยและลูกสวยสาวแซ่พาแม่เข้าไปและให้สะพายรังแกหลงเมียลืมแม่กลับเข้าข้างเมียเอ้ยลูกสาวบางคนกุศลเก่ามีและได้ผัวเศรษฐีเป็นเแกนี่ใช่แม่จนเมื่อยละบนเหนื่อยบนเพียลูกนี่ใส่เสียหน้าแม่ยับเยินโยมฟังแฉลเรื่องแม่เรื่องพ่อถูกใจแล้วก็ช่วยสรรเสริญไม่ใช่เท้าแดงอย่าตะแคงเท้าเดินฟังกันเพลินๆไม่ร่วงเกินใครเลยนี่ท่านโจอี้เอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านฉันจะเป็นกำลังใจให้เลี้ยงเองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าธรรมาสน์ไม่รู้อ่ะเธอเองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บธรรมาสน์ฟังนะโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อันธพาลไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานไม่ได้เจอนานไม่ใช่องค์การหรือว่ากรมทบวงกระทรวงทะลวงดูดวงทักวงไหนๆหรือแก่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแขกจีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวันเดียร์รำสันบางคนก็เป็นมันบางคนก็ไม่มีฟันฟันบางคนจะเป็นแฟนกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่กลายเป็นเปรตใครชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้นคอนเสิร์ตอยู่ขอไปด้วยนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้วอะไรเอาอีกแล้วเหรอวะWe'll be right back.
่ท่านใจวัยรุ่นอีหลีเนาะแม่นๆสมแล้วที่เพิ่นได้เป็นพระอินเทนอินเทนแปลว่าอะไรวะอู้อินเทนก็แปลว่าท่านสมัยดีปอบมึงแน่ใจนะรอบที่แล้วมึงก็ทำกูอายเขาไปทีนึงแล้วนะน้ำสังไอ้หล่นใส่มือกูแล้วโอ้ยอายเขาทำหมู่บ้านเลยเขานี่บ่พลาดอีล่ะบกจรผัวกูซื้อหนังสือมาให้กูแปลเรียบร้อยแล้วงั้นกูขอความช่วยเหลือมึงหน่อยได้ไหมเวลาที่กูอยู่กับผัวกูแล้วกูเกิดมันขึ้นมากูต้องพูดว่าไงวะไอ้บ่อยหากเลยเดี๋ยวกูขอปวดหนังสือเบิกก่อนเด้อโอ้ยพอแล้วมันจะแปลว่าโปเตโต้มั่นใจนะกระจายเอาละล่ะเล่นแบบลีดีกว่าเล่นยังไงเนี่ยปิดตาเด้อนับ1ถึง10นะเดี๋ยว10 1 2 3 4 5 10ครับนี่นายลิซ่าที่รักอย่าให้จับได้นะอยู่ไหนล่ะตูดใครเนี่ยบ่ฮู้บ่ชี้มีเจ้าของหรือเปล่าบ่ฮู้บ่ชี้ไม่มีเจ้าของแสดงว่ามันต้องเป็นของสาธารณะคอยเอาเด้อเร็วๆเข้ามาตอนคำล้ามาแล้วเดี๋ยวคำล้าจะให้กินกำลังข้าวหมาบอกห้าเนี่ยตามห้ายังมือหัวฉันหายเหลือแต่ไฟชักอยู่นี่อ้าวบอกหัวล้านมือนอนตายยังอยู่เพกูตามหามึงยังมือยังทำบอกกูเขตฮะแก้วก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกพ่อก็ไม่กล้าเวลาที่เห็นชาวบ้านพยายามจะปรับตัวกันน่ะก็รู้สึกเจ็บอยู่ในใจมันเหมือนเป็นความผิดของดอกแก้วด้วยที่ทำให้หมู่บ้านต้องเป็นแบบนี้ช่างมันนะโยมทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่ความผิดของโยมเลยอย่าไปคิดมากแล้วสิ่งที่โยมร่วมทำกับชาวบ้านนะอย่างน้อยก็ทำให้เขาได้รู้ว่าโยมมีความคิดแตกต่างกับโยมพ่อคนละคนกันขอบคุณหลวงพี่มากนะคะดอกแก้วอ่ะรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้ดอกแก้วอ่ะรู้สึกผิดมาตลอดเลยหลวงพี่ครับหลวงพี่ผมเอาฝรั่งมาฝากครับพอดีอาตมาฉันเพลแล้วโยมโอ้ยมันไม่ใช่ฝรั่งเป็นลูกๆอันนี้ฝรั่งที่มีแขนมีขานะครับฝรั่งชนิดนี้ไม่เคยฉันถ้าจะอร่อยนะโอ้ยหลวงพี่โอ้ยเป็นพระเป็นเจ้าอ่ะละเว้นในการหาซะเถอะครับนี่ฝรั่งเนี่ยเอ้าอยู่นี่เองเนี่ยๆๆๆเขาบอกว่าอยากจะมาเป็นลูกศิษย์หลวงพี่โจอี้ครับอ๋อแล้วโยมเขาเป็นฝรั่งนี่โยมเขานับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าบ่แม่นดอกครับหลวงพี่ไอ้นับเธอพระเจ้าแต่เห็นสิ่งที่หลวงพี่ให้คอยอยากเรียนรู้แล้วปรับความคิดของศาสนาพุทธได้หลายๆเด้อครับก็เลยมาขอฝากตัวเป็นศิษย์พี่แกเป็นฝรั่งจังหวัดไหนวะเนี่ยสำเนียงแปลกๆลองดูก็ได้นะว่าแต่ว่าโยมอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อดอนนี่ครับดอนนี่ครับและชื่อเล่นล่ะนี่สงสัยไม่มีตังค์กับประเทศโยมชื่อไม่น่ามีกินนะเนี่ยแล้วครับหลวงพี่อี้หลวงพี่โจอี้เต็มๆหลวงพี่โจอี้อ๋อหลวงอี้โอ้ยจะประหยัดคำไปถึงไหนเนี่ยหลวงพี่โจอี้เรียกเต็มๆเอาเขาขึ้นมาขึ้นก่อนมั้ยไปขึ้นก่อนกิจการทางโลโม่เราเนี่ยไม่เคยสร้างปัญหาให้คนแถวนี้เลยครับชาวบ้านที่นี่อยู่ยังเป็นสุขสนุกสนานเรื่องเริงบันเทิงใจครับเพราะว่าที่เนี่ยบางเมืองเขาคงเมืองกับเมืองนายหมอกไม่มีผิดครับเมื่อก่อนคงเคยไปเที่ยววัดล่องคงแต่ต่อไปเนี่ยว่ามั่งใจต้องมาเที่ยววัดบ้านเราเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาคงกับวัดล่องคงอีกครับเอาว่าไงครับอ๋อยังใช้เบอร์เดิมอยู่ครับ
ครับขังป่อยเจ็กขังขังยี้ขังยี้ฮิชิกครับครับโอเคครับเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ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 ไปมานะเอาหรอกแก้วลืมไปไหนมาลูกไปวัดมาค่ะพ่อดีมากเกิดเป็นคงเราต้องมีใจบุญสูงทางไปวักไปว่าบ้างเรามีแต่คงใจบุญง่ายพ่อซาคือว่ามีอะไรลูก หนูมีอะไรบอกป๋าสิลูกมีอะไรลูกไม่มีอะไรอะตาหลอกแก้วเขาเนี่ยทำตัวแปลกๆเลยพวกเลือดแต่งตัวส้มติงอะไรอะพวกเลือดคิดว่าพวกเลือดเป็นใครจัสสเปโรแลมโบเทยังไม่ตายเทแล้วมันยังไม่ตายอ่ะแต่วันนี้มึงตายกูแน่แต่งตัวเฮี้ยๆเงี้ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จทุยไอ้เก้ามาว่าอยากจะรู้ว่าพวกนี้ไปจำการแต่งตัวแบบนี้จากใครมาจ้าของโปรดของผัวมาแล้วจ้าน้องสิวหัวใจของเต่าโอ้ค่อยๆวางจ้าสุดที่รักโอ้ยขอพี่ต้องชื่นใจนะจ้าโอ้โหวันนี้ทำไมเก่งชิลเกินโอ้โหนี่น้องชิมแอบไปทำเบบี้เฟสมาหรือเปล่าเนี่ยหน้านี่ตึงเลยหมันเขี้ยวขอหอมกกหูหน่อยจ้าเดี๋ยวคืนนี้พี่จัดชุดใหญ่ให้จ้าโอ้โหน้องฉิมเขาเป็นคนชาดิบจริงๆแล้วน้องฉิมนี่ก็เป็นเพื่อนแม่แม่ก็ฝากไว้ให้ดูแลก่อนตายไงทิ้งก็ทิ้งไม่ได้นี่เพื่อนเต่าฮะใครๆก็รู้ว่าน้องฉิมเมียแกเนี่ยนะเป็นเศรษฐีนี่เองบ้านโคกอยู่แล้วแล้วอีก 2-3 วันยายฉิมเมียแกก็ต้องตายแล้วถึงตอนนั้นจากไอ้เต่าก็จะเป็นเสียเต่าทันทีเต่าจะได้เป็นเสียเต่าไงช่วงสามวันมาก็ต้องตายอย่าว่าแต่ตายเลยไอ้ชักแกะยังไม่มีเลยอันนี้เรื่องจริงมึงอย่ามาโกหกกูไม่ได้โกหกจริงอะปะวัดมันยังไม่เคยเป็นน่ะเหรอเท่าที่อยู่กันมาเท่าที่จำได้นะมันเคยจามอยู่3ครั้งพอจามครั้งแรกนะฮัชใช่ฉันตกใจตื่นนึกว่าจิริขาวผมมันนี่ขาวเลยพอจามครั้งที่2นะฮัชใช่เอาตายแน่ๆตายตายจามครั้งที่3มันแค่ฮะไม่ยอมเชยเนี่ยแข็งแรงมาถึงทุกวันเนี่ยเฮ้ยแต่เวลานอนนะอย่าฉิมน้องฉิมของฉันเนี่ยนะอุ้ยเช็คอย่าบอกใครเลยเออเขาชอบทำปากอย่างเงี้ยอย่าเสียเนื้อเสียใจไปเลยมึงยังสาวมึงยังสวยเดี๋ยวกูจะหาผัวใหม่ให้มึงได้สัก10คนมึงอย่าพูดไปเลยอีแพนเค้กกูจะตดกูยังไม่มีแรงเลยโอ้ยลูกตาเหยียบขาผมโอ้โหเดี๋ยวมาถีบนายท้องไปนู่นเลยนี่จะมาเล่นช่วงนี้นะไอ้เวรอ้าวมึงใส่ให้ถูกสินะมึงจะเดินถอยหลังไงขาไม่สามัคคีกันหรอกโอ้ยเวรเอ้ยอุ้ยเอ้าหัวผมดีๆแขนจัดยิงสอเสือสอเสือดับพลุนทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันทำให้ใจไม้ใส่ระกำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นน่ะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันเออมันทำกันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจำใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์เดรัจฉานมันบ้างนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนมมันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์ลุงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นเออผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุงพ่อ
โอ้ยฝุ่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยก็ทำกิจของสงฆ์ไงแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับคันเดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีรอยลูกปืนป้ายแดงด้วยรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละอ๋อมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรคือผมออกรถมาใหม่ครับป้ายแดงมือสองวิ่ง700กิโลเองหลวงพ่อซื้อสดครับขี้เกียจผ่อนก็อย่ามารบกวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านเขาช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ นี่แหละมันต้องเจิมโยมเพราะโยมเป็นคนขับรถไม่ใช่รถมาขับโยมแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกล่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบ7วันคนเรานี่งมงายจริงๆนะมัวแต่ไปเจิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหล่ครับหลวงพ่อจะเริ่มพรนะนี่โยมแล้วอย่าลืม5ดีซะล่ะคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยมเจริญพรญาติโยมมาหลายคนโอ้ยเต็มๆเดี๋ยวสิพาเรื่องพี่ไปพูดจากกันกับป้าเลืองนะพื้นยูมู่บ้านขกสะอาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วยพัฒนามู่บ้านเสมอชอบสอนหนังสือให้เด็กน้อยนำคอยว่าคันหลวงพี่กับป้าเลืองได้ร่วมกันมันสิได้เฮ็ดอย่างที่ดีๆขึ้นได้เยอะๆเลยหลวงพี่Father, I'd like you to meet Lung Pee Joey. Ah, Samadhi Kram. Lung Pee, welcome to the village. I hope we can work together and teach the people of this good village good values and from the book of the God should be very good experience for us together. Yeah, really good. Every religion teaches people to be good.
นายว่าสัญญาณโธ่ไอ้ชิบหายเฮ้ยหินก้อนเนี้ยกูจะถูกหัวพ่อบ้างไอ้บ้าไอ้บ้าเฮ้ยพวกมึงจะได้รับกรรมพวกมึงจะได้รับกรรมผมทนไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนท่านโจอี้เชื่อผมเถอะนะอย่าคิดทำเรื่องนี้เลยเพราะถึงยังไงหลวงตาท่านก็ไม่ยอมหรอกในเมื่อหลวงตาไม่ยอมให้ลุกขึ้นต่อสู้กับพวกโลงโม่หินเนี่ยเพราะว่ากลัวการสูญเสียแต่จะให้เราอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยก็อยู่ไม่ได้นะหลวงพี่อย่างน้อยอ่ะผมต้องสอนให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับไอ้ฝุ่นละอองเดี๋ยวอะไรคุยเรื่องอะไรกันทำอะไรก็ทุกคนเนี่ยก็อย่าให้มันออกหน้าออกตาหรืออย่าวู่วามอะไรเกินไปเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับลูกศิษย์ของฉันน่ะคนแรกอ่ะถ้าอยู่นะบวชเรียนเนี่ยป่านนี้ก็อายุก็คงจะไล่เลี่ยกับหลวงพี่โจอี้เขานี่แหละแล้วต่อจากนี้ไปอ่ะนะฉันก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับคนอื่นเขาอีกต่อไปเข้าใจไหมล่ะหลวงตาไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วหลวงพี่ how will you do this อาตมาเตรียมการเอาไว้แล้วจะอยู่ที่นี่ให้ได้ก็ต้องปรับตัวถ้าฝุ่นละอองพวกนี้คือปัญหาการอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือทางออกพวกเราทนอย่างนี้ไม่ได้หรอกแล้วเรื่องหินก้อนนี้จะว่ายังไงครับคนหัวแจกทั้งหมู่บ้านแล้วเรื่องหินก้อนนี้ไม่ต้องห่วงเราจะเข้าไปหาทางการที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้ไม่ต้องห่วงป้าแต่ป้าต้องระวังตัวด้วยนะไม่เป็นไรป้าระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วเจริญพรญาติโยมวันนี้ที่ท่านบาทหลวงหลวงตาและโต๊ะอิหม่ามเชิญท่านมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาศึกษาวิธีการใช้เครื่องกรองน้ำโดยธรรมชาติเริ่มจากการใช้หินที่มีอยู่เพียงการทั่วไปใส่ลงไปในฮัลโหลสวัสดีครับอาคุ้งหนังเกล่ะครับครับครับผมเองครับมิสซิสซิปปีครับของแรงครับรบกวนหน่อยนะครับคือผมอยากไล่มือปึงแบบฝีมือลีลีเอาแบบป้องเลียวจอกอ่ะแบบไอ้สามตัวเหี้ยเนี่ยไม่เอาแล้วนะไม่เล่นเรื่องเลยสักงานหนึ่งแต่ขอร้องให้แต่งตัวกลมกลึงกับชาวบ้านอ่ะให้เนียงเนียงให้เหมือนชาวบ้านหน่อยนะครับWe'll be right back.
ต้องเปลืองงบประมาณหลายครั้งเข้าใจไหมเรียบร้อยแล้วครับเสี่ยโป้งเดียวจอดฟ้าแลบๆหายท้องไปเลย สุดยอดมันต้องให้เราอย่างนี้สิเฮ้ยสะใจว่าเฮ้ยแต่ลืดแต่งเนื้อแต่งตัวนะว่าไก่เหี้ยพ่อไก่สามตัวนั่งเลยอ่ะปฏิหารจริงๆเลยคนร้ายยิงจนบาดทะลุแต่หลวงพี่โจอี้ไม่เป็นอะไรเหตุการณ์นี้นะมันก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละเหมือนกับลูกศิษย์หลวงตาคนแรกที่โดนแบบนี้ฉันก็บอกแล้วบอกหลายหนหลายครั้งแล้วแต่ก็เปล่าไม่มีใครที่จะสนใจฟังฉันพูดแล้วใช่ไหมเออว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งแต่ทำไมกันเหรอฟังเป็นว่าอย่าไปยุ่งหรือเปล่าฮะถึงไม่ปฏิบัติกันอ่ะมันอยู่ที่นี่ได้ยังไงฮะไม่ลำบากเหรอคนเราอะนะถ้ามีจิตใจเป็นธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ลำบากหรอกธรรมะก็คือธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์ของเรามีจิตใจที่ผ่องใสได้บางคนก็ไม่แน่นะที่เมืองเจริญแล้วแต่จิตใจยังซ้ำอยู่อย่างเงี้ยไม่สมควรแล้วหลวงตามีครอบครัวมาก่อนหรือเปล่านี่หลวงตาก็มีครอบครัวมาแล้วแต่ทีนี้ว่าเมื่อเรามาเห็นไอ้สิ่งที่ว่าเราก็เคยใฝ่ฝันมันเป็นแสงสว่างที่ทำให้อาตมาเนี่ยบางครั้งต้องตัดสินใจสละอะไรบางอย่างแล้วก็มาอยู่ที่นี่ล่ะโอ้
ครับเข้าห้องกันนะครับหลวงพี่ค่ะนิมนต์ข้างนอกนะคะเข้าไม่ได้ค่ะท่านมาช้ากว่านี้หลวงตาไม่รอดอาตมามาเร็วกว่านี้อาตมาก็ไม่เหลือมันเต็มหรือโยมที่ท่านปล่อยให้หลวงตาไอจนคอเขียวเลยเหรอเนี่ยขอห้ามเข้าดีนะที่เรามีรถมาส่งหลวงตาได้ทันเนี่ยนี่ถ้าไม่มีรถนะแบกกันตายไปส่งไหมก็แย่คุณหมอคะคุณจำลองสิ้นใจแล้วค่ะฮะจำลองคุณวรนุชคุณพาผู้เสียชีวิตไปห้องเก็บศพไปกันอยู่แล้วพี่จำลองไม่ต้องเสียใจละพี่จำลองขอทานนะครับจำลองน่าจะพิชใจเลยทำไมจำลองตายแล้วหรือพี่โยมจำลองตายโอ้ยนี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละครั้งแรกเลยเนี่ยหลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับเอาไปเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงเนี้ยตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี่ยหลวงพี่ไปจับหลวงตาไว้นี่จับหลวงตานอนดีหลวงตาครับหน้าตาเหมือนนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปก่อนนะครับหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยขอโทษครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับเฮ้ยหลวงพี่คะเขาจะมีเอกสารหรือหลักฐานของหลวงตาไหมคะป่วยล้มหายทั้งหมู่บ้านเลยหรือยังไงหลวงพี่ดูที่เอกสารหลวงตาเมื่อไหร่จะมีคนดีคนกล้าไปจัดการกับไอ้พวกโลโม่หินนี่สักทีนะเป็นคนดีไม่ช่วยเหลือคนดีถ้าอาตมาต้องเป็นคนเลวก็เพื่อต่อสู้กับพวกคนเลวบินทบาทเถอะหยุดระเบิดหินได้ไหมว่าไม่สามารถจะทำตามที่หลวงลือขอร้องได้หรอกเพราะว่าไดนาไมต์อ่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วแล้วโอ้ก็ไม่มีความสามารถที่จะย้ายภูเขาลูกนี้ไประเบิดที่อื่นได้ว่าหลวงลือย้ายวังและหมู่บ้านที่นี่ไปอ่ะมันจะง่ายกว่าการแก้เลยที่ว่าพูดอย่างเนี้ยไม่ใช่หมายความว่าจะเฮงเกตัวนะเพราะว่าวัดและหมู่บ้านของเลือก็สร้างมานานแล้วก่อนที่จะมีหลวงโม่อ้วยอีกเพราะว่าสร้างมานานแล้วน่าจะย้ายไปได้แล้วเ
อย่างเงี้ยระเบิดอาตมาไปด้วยเลยแล้วกันหลงลืมเป็นของพวกเองนะเอาซะในเมื่อมาเจอไอ้พวกไม่มีคุณธรรมมันก็ต้องจำใจตายแล้วโว้ยคนเราเกิดมามันก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะคืนอยู่ไปก็จะตายซะเปล่าตายตั้งแต่วันเนี้ยตายให้มันเสร็จๆไปเลยหรือเป็นของพวกเองนะหาลืมไม่ไปว่าจะสารภาพเดี๋ยวนี้เลิกเถอะพ่อบ้านเราก็มีเงินทองอยู่แล้วมากมายอ่ะหยุดสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเราสักทีหรือพวกนี้ได้ยังไงเรามีเกียรติมีใช้ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าระเบิดหิงไม่มีระเบิดหิงแล้วเราจะเกียรติอะไรกันถ้าพ่อจะระเบิดอ่ะพ่อก็ระเบิดดอกแก้วด้วยอู้แม่อีดอกแก้วทุกวันเนี่ยเรื่องจะเป็นแม่ว่าอยู่แล้วนะอีเนี่ยเลือกแม่มังเลงนี่ไปไหนหลวงพี่ไม่ได้ส่งได้เสกอะไรเนี่ยเมื่อกี้อาตมาตกใจอาตมาก็ก้าวขาไม่ออกค้างแล้วนี่ถ้าหินไม่แตกนี่เมื่อกี้อาตมามรณภาพไปแล้วนะเนี่ยโอ้ยโมเมนดอกปฏิหารคักๆแจ๋วเลยลุงพี่ Amazing อีหลีเ
คุณตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีจ้างวานฆ่าตำรวจเชิญไปโรงพักว่าน่าจะดีนะถ้าหมู่บ้านเราเนี่ยมีโรงเรียนหลังใหญ่ๆนั่นแหละเออแล้วเด็กจะได้ไม่ต้องเรียนไกลแล้วก็ต้องมาแต่ไปที่อื่นให้เรียนรวมกันได้ไหมต่างศาสนาแล้วเนี่ยอ๋อรวมได้รวมได้จะไปยากเย็นอะไรวันนี้เป็นการรวมงานของวัดเราร่วมแรงร่วมใจเพื่อความเจริญของวัดเราอ้าพี่น้องเอ้ยช่วยกันหน่อยนะวัดเราผู้หญิงก็ช่วยกันดูเรียบร้อยเคลื่อนที่แล้วรถพระธรรมติดตรงไหนท่านเอาก็ติดข้างหน้านู่นนะเขาจะได้รู้ว่าเป็นรถพระอันนี้รถพระธรรมไม่ใช่รถของพระปากดีเดี๋ยวปิดปากซะดิหลวงพ่อศรัทธาเกินห้ามใจตั้งแต่เจิมหน้าไปเนี่ยโคตรรวยเลยหลวงพ่องานบั้งไฟยโสนี่ของผมเหมาเจ้าเดียวเลยรับรองบั้งไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไปแงนดู3วันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่หลวงพ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจิมได้แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อผมแล้วครับเดี๋ยวจุดบั้งไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงานดูรอเข้าไปหลวงพ่อหลวงพี่เชื่อครับงานบั้งไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบั้งไฟมาจุดเลยเด้ๆๆๆรับรองผมฟึบขึ้นไปเนี่ย3วันแหงหน้าดูยังไม่ลงเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาแบบงานใหญ่ๆเลยแล้วกะจะเอาลูกกับเมียเนี่ยไปให้หลวงพ่อเจิมด้วยดีใจเอ้หลวงพ่อไปๆอ่ะพ่อครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับคือว่า
นับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตะการตาของบั้งไฟบ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบรุ่งเรืองตลอดไปมีแต่ความร่ำรวยเพียงโอ้โหอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าโยมอยากรู้ไหมอยากโยมก็พลิกดูดิจีอยากจะมีคนมารักสักทีอยากจะมีกิจการขายดีจะเหลือเก่าหน้าวงดีขายดีให้สิ่งดีสิ่งดีสิ่งดีตึกมาให้ถูกหวยเบอร์กรุณาคว่ำอย่างเดิมเพื่อหลอกคนต่อไปขอให้สุขภาพแข็งแรงให้หยิบมีแรงงานเข้าแล้วเอ้โยมส่งไอ้เต่าตัวนั้นมันจะเป็นยังไงเต่าไม่น่าห่วงแล้วคุณพี่ห่วงว่าใครจะเป็นลายต่อไปเท่านั้นเองล่ะครับอะไรเอ่ยอยู่ใต้ท้องเต่าว้าอยากรู้ปัญหาดูสิจำแม่ข้าสมเกียรติผมเป็นอะไรเนี่ยโอ้มันแตกรถก็เสียเบรกก็มาอยู่ไหนบอกเบรกไม่อยู่เบรกก็อยู่เนี่ยลุงพี่พี่มหาเหล็กอ้าวเหนียวไหมเหนียวไหมผมสงสัยมันกลับมาแล้วละมั้งแต่มันไม่ค่อยอยู่ผมไม่ฝากแม่ลุงพี่ก็ผมดีไอ้ขั้วแบตเนี่ยถ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆอร่อยนะเนี่ยขั้วแบตไม่ใช่ขั้วกิ้งเอาละพอแล้วละพอละพอละทั้งโยมแม่เขาเถอะเขาคงไม่มาอีกแล้วล่ะไอ้ยาชาติพันมันต้องเหมือนเครื่องบินขึ้นจากสนามอ่ะสมิธไอ้ยาใช่ไหมหลวงพ่อไอ้ยาชาติพันท่านไม่กันท่านไม่แกล้งไปหักเอาหลังมดแดงมายืนให้เนี่ยเหมือนเครื่องบินลงฮะเชิญเชิญเชิญนี่เนาะว่านว่าไอ้เฮชิชิใช่ไหมโอเคว่าสิว่าสิว่าสิไอ้ชิคแค่ไปมาเอามารอแท้ไอ้แห่มันเนาะไอ้พี่หนึ่งฟังแซมบายเวมแซมบายเวมโอเคโอเคครับผมเนี่ยบอกเขาบ้างพี่สอนเขาบ้างพี่นะทนทนเอ้าเอ้าเออพูดเอ้าทนเออคุณโยมไม่อยากจะแทงหวยกันนักแล้วก็ทำไมไม่ลองเริ่มจากแทงตัวเองดูก่อนล่ะคะทำหน้าไม่กล้าหรอกค่ะอย่างนั้นก็ลองแทงกับสามีดูก็ได้อ๋อเหรอคะเฮ้ยเอ้าจ้าอาตมาให้แทงหวยกับสามีไม่ได้แทงสามีช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วฝรั่งโดนแทงไม่เป็นผาดาบทะเลเพลิงก็ต้องช่วยหกสำนักใหญ่ให้ได้ขึ้นเรือไปกับสาวงามทั้ง3คนช่างโชคดีซะจริงนะวันนี้ท่านต้องไม่เข้าพิธีแต่งงานกับจิวจี้เยี่ย
จูดี้ยักกับเตียบอกกี้สิ้นเยื่อขาดใยกันชั่วชีวิตแม้เป็นผาดาบทะเลเพลิงก็ต้องช่วยหกสำนักใหญ่ให้ได้ได้ขึ้นเรือไปกับสาวงามทั้งสามคนช่างโชคดีซะจริงนะวันนี้ท่านต้องไม่เข้าพิธีแต่งงานกับจิวจี้เยอะจูดี้ยักกับเตียบอกกี้สิ้นเยื่อขาดใยกันชั่วชีวิต